หนุ่มเขมรสุดห้าวออกมาบอกว่ากูอยากบอกมึงว่าละครนี่เป็นของคนกัมพูชาเว้ยไม่ใช่ของคนไทยแล้วเรื่องต่อมานะครับคนไทยสุดงงนะครับเมื่อปี2022นะครับกัมพูชาเนี่ยห้ามนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามใส่ชุดไทยเข้ามาชมนครวัดเพราะมองว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยแต่ในปี2023นี้นะครับชุดไทยเนี่ยกลับกลายเป็นชุดประจำชาติของเขมรซะอย่างนั้นนะครับใส่ชุดไทยเนี่ยเดินนครวัดกันเต็มเลยนะครับอ้างว่าชุดไทยเนี่ยเป็นชุดเขมรโบราณนะครับไทยก๊อปปี้เขมรอะไรแบบนี้แล้วเรื่องต่อมานะครับเขมรไม่ยอมรับความจริงนะครับออกมาโพสต์ว่าเมืองละแวกเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามนะครับนักวิชาการประวัติศาสตร์ของพวกสยามเนี่ยบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วก็บอกว่ากษัตริย์ละแวกนะครับเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับเป็นกษัตริย์ชาตินักรบที่เก่งกาจสามารถเอาชัยเนื้อสยามได้แบบสบายๆแต่ที่ละแวกล่มละลายนั้นเกิดจากการแก่งแย่งอำนาจจากภายในและภัยธรรมชาติซ้ำเติมแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็ติดตามกับผมได้ในแนวของพี่แมนครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel ของ P-Man นะครับหลังจากที่แอดมินนะครับได้ห่างหายกันไปนานนะครับกับคลิปเพื่อนบ้านนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะคิดถึงกันนะครับส่วนสาเหตุที่หายไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนตอนนี้แอดมินนะครับกำลังทำคลิปเล่านิทาน 3D นะครับยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยไปกดไลค์กดติดตามคลิปกันด้วยนะครับแม่ทำลงนี่ไม่มีคนดูเลยอุตส่าห์นั่งทำทั้งวันนะครับ2วันติดต่อกันพอเอาลงแล้วยอดวิวตกโอ้ยท้อเลยทุกคนตอนนี้ ก็เลยโอเคมีคลิปเพื่อนบ้านมาให้พูดถึงก็เลยเอามาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าทุกคนคงจะคิดถึงคลิปเพื่อนบ้านนะครับแต่ยังไงก็ฝากคลิปนิทานของแอดมินด้วยนะครับแล้วในวันนี้นะครับแอดมินก็มีเกี่ยวกับคลิปของเพื่อนบ้านที่น่าแหกนะครับมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับและก่อนไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับและเมื่อทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปดูคลิปนี้กันเลยครับคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการอ่านคอมเมนต์และโพสต์บนโลกโซเชียลและข้อมูลทั้งหมดนะครับก็มาจากโลกโซเชียลและถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยแล้วคลิปแรกของเราเลยนะครับก็คือเขาได้บอกว่าคนไทยอย่าทำตามนะอายมากเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นคลิปอะไรแอดก็นึกว่าใครพี่คนนี้คนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วชอบโพสต์ลงบนโลกโซเชียลนี่เองเดี๋ยวแวะไปดูคอมเมนต์ของคนไทย 2-3 คอมเมนต์กันก่อนนะครับและคนแรกก็บอกว่าหาดูได้ยากมากครับเพราะไม่มีใครเขาทำกันและคนต่อมาก็บอกว่าคนปลาอยากมีตัวตนแล้วโพสต์สุดหาต่อมานะครับเขาบอกว่าว้าวว้าวเทสลาไซเบอร์ทรัคบุกกัมพูชาเอาเอ๊ะยังไงงง ถ้าใครที่งงนะครับก็คือเขมรเนี่ยได้ไปเอารูปภาพจากเพจ Tesla นะครับแล้วก็มาเคลมว่าเป็นของเขมรนะครับแล้วทุกคนดูคนกดไลค์ฮะแม่งเชื่อแต่ว่าคนที่กดขำเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูคอมเมนต์หาๆของคนไทยกันก่อนนะครับ 2-3 คอมเมนต์นะและคอมเมนต์แรกบอกว่าเครื่องยนต์สำหรับรถไฟฟ้าที่จะใช้ในกัมพูชาแล้วคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็บอกว่าถนนเขมรยินดีต้อนรับต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมเข้าใจเลยสักครั้งถนนชานทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็บอกว่ามีรูปอะไรโผล่ในเน็ตแคปมาแปะธงให้หมดนอนรับฟันดีกันทางประเทศเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปที่โพสต์ต่อไปกันดีกว่านะครับและโพสต์นี้นะครับมาจากคนเขมรนะครับโดยเขาได้โพสต์ไว้ว่าเมืองละแวกไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของพวกสยามนักวิชาการประวัติศาสตร์พวกสยามบิดเบือนข้อมูลประวัติศาสตร์กษัตริย์ละแวกนั้นเข้มแข็งเป็นกษัตริย์ชาตินักรบที่เก่งกาจสามารถเอาชัยเนื้อสยามได้แบบสบายๆแต่ที่ละแวกล่มละลายนั้นเกิดจากการแก่งแย่งอำนาจจากภายในและภัยธรรมชาติซ้ำเติมแล้วก็มีคอมเมนต์ของคนเขมรนะครับมาคอมเมนต์ในรูปภาพนี้บอกว่านักวิชาการพวกสยามยิงเรียนยิงว่าแต่รูปภาพนี้ใช่กษัตริย์ของละแวกจริงหรือเอ็งมาคอมเมนต์แบบนี้สรุปว่าใครกว่ากันวะและโพสต์ต่อไปนะครับเขาได้บอกไว้ว่าในปี2022นะครับกัมพูชาเนี่ยห้ามนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามใส่ชุดไทยเข้าชมนครวัดเพราะมองว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยแต่ว่าในปี2023นะครับชุดไทยกลับกลายเป็นชุดประจำชาติของเขมรใส่ชุดไทยเดินเต็มนครวัดอ้างว่าชุดไทยเนี่ยเป็นชุดเขมรโบราณไทยก๊อปปี้เขมร Just take it off and the rope like this it's okay you can take it from ให้ผู้เคย你偷了还？那边拿这个拿开啊，这个这留一个可以吗？刀，刀不可以。
什么都不行。差不多。如果你要库存，这แล้วต่อไปนะครับเป็นคลิปจากหนุ่มเขมรนะครับที่เขาเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้จะมาฝากบอกคนไทยทุกคนนะครับกูอยากบอกมึงว่าละครนี่เป็นของคนกัมพูชาเว้ยไม่ใช่ของคนไทยจงปรับนี่จีระบอกขมายมันแม่ระบอกไทยเลยเว้ยขมายเว้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันดีกว่านะครับและคอมเมนต์แรกก็บอกว่ากูอยากบอกมึงว่าภาษาที่มึงพยายามพูดเนี่ยคือภาษาไทยเว้ยแล้วโพสต์ต่อไปนะครับเขาได้บอกไว้ว่าเรื่องนี้กูเข้าข้างเขมรแบบ 100% แม่นุ่นไม่ได้กอบแม่นาคเทียบกันช็อตต่อช็อตรอบนี้กูเข้าข้างกัมพูชาค่ะกูบอกได้เลยนะคะคนไทยเนี่ยหาว่าเนี่ยหนังเรื่องแม่นุ่นเนี่ยไปก๊อปปี้แม่นาคมามึงมันไม่ใช่ค่ะมึงดูก่อนค่ะแค่ชื่อก็ไม่ใช่แล้วค่ะชื่อหนังไทยชื่อเรื่องอะไรนางนาคแต่ชื่อหนังกัมพูชาชื่ออะไรแม่นุ่นมันก็ไม่ใช่แล้วค่ะมันคนละชื่อจ้านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูฉากแรกก่อนเนี่ยข้างบนแม่นุ่นเนี่ยข้างล่างแม่นาคเนี่ยเหมือนกันตรงไหนก่อนไม่เหมือนค่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขามีกิ่งไม้ต้นไม้เยอะกว่านะคะอ่ะมาดูฉากคลอดลูกนะคะข้างบนเนี่ยแม่นุ่นข้างล่างเนี่ยแม่นาคนะคะเหมือนกันตรงไหนก่อนไม่เหมือนเลยนะคะเหมือนกันอย่างเดียวคือเลือดออกจากปากแค่นิดเดียวอันนี้อย่าไปคิดค่ะเพราะว่าข้างบนแม่นุ่นเนี่ยเขาหน้าตรงข้างล่างแม่นางเนี่ยเขาหน้าเอียงหน้าเฉียงไปข้างๆอย่างนี้ค่ะไม่เหมือนนะคะอย่าหาว่าเขาก๊อปนะคะมาดูฉากมือยาวของแม่นุ่นกับแม่นางนะคะคนละแบบค่ะคือเนื้อเรื่องคนละอย่างเลยค่ะไม่ได้ก๊อปแน่นอนค่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยแม่นุ่นเนี่ยเขายื่นมือออกไปทางหน้าต่างค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยมันเป็นแม่นางนะคะยื่นมือออกมาเก็บมะนาวค่ะคนละแบบค่ะไม่ได้ก๊อปนะคะอย่าใส่ร้ายและนี่ก็คือฉากคลายแม็กนะคะข้างบนเนี่ยแม่นุ่นข้างล่างเนี่ยแม่นาคนะคะแม่นุ่นเนี่ยเขาห้อยหัวอยู่ที่กระท่อมนะคะส่วนแม่นาคเนี่ยเขาห้อยหัวอยู่ที่วัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาอะไรมาเหมือนก่อนไม่เหมือนนะคะเพราะว่าเรื่องแม่นุ่นเนี่ยนะคะเขาได้แรงบันดาลใจนะคะจากแบบตำนานคู่รักคู่เนี้ยมาเป็นร้อยปีแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดที่คนไทยไม่เคยดูมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ฉันเข้าข้างกัมพูชาแบบ 100% ค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ของคนไทยนะครับบอกว่าไม่เหมือนจริงๆเข้าใจนะครับว่าประชดแล้วคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะรู้นะครับว่าเจ้าของคลิปเนี่ยที่มารีวิวนางหน้ากับนางอะไรเนี่ยคือก็รู้นะว่าพี่แกเขาคิดอะไรนะครับพี่แกไม่ได้เข้าข้างนะครับ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปดูคลิปวิดีโอสุดท้ายในคลิปนี้กันแล้วนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอไหนไปดูกันเลยโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ได้จบเพียงแต่เท่านี้นะครับและหากว่าดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากนิทาน 3D ของเราด้วยนะครับใครที่ชอบฟังนิทานเนี่ยก็อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับ